แต่ถ้าเกิดหนูเป็นคนธรรมดาแล้วหนูเจอสตอกเกอร์อันนี้หนูก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไม่อยากให้มาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเวลาส่วนตัวหรือใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่หนูอ่ะง่ายๆคือเหมือนอย่างในวงอ่ะเราจะรู้ว่าคนไหนเป็นแฟนคลับเราหรือไม่เป็นแฟนคลับเราคือเอาจริงไงคือหนูอยากรู้คือมันค่อนข้างแบบหนักจนหนูแบบแพนิคและกลัวมากหนูก็เลยแบบมาพี่หนูอยากรู้คนนี้มันเป็นใครนะเสิร์ชเจอด้วยรู้ที่ทำงานด้วยรู้ทุกอย่างเลยตอนนี้ขำแต่ตอนนั้นไม่ขำเลยตอนนั้นแบบคืออยู่ดีๆเขาจะไปหยุดมาสาดน้ำกรดหนูป่ะพี่แบบออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลัวมากเรามาระวังตัวด้วยนะได้เลยค่ะเอาจริงเรื่องสตอคเกอร์นี่เอาคือหนูจะบอกใช้คำว่าเจอบ่อยจนชินหรือใดๆหรือไม่แต่รู้ว่าบางครั้งก็ขอบคุณที่แบบทุกครั้งที่เวลาหนูไปข้างนอกอย่างเงี้ยเวลาหนูรู้สึกว่าหนูโดนตามหนูจะใช้สกิลการหลบหลีกที่มันแบบที่มันค่อนข้างแบบช่วงแรกๆค่อนข้างหลัวเอาจริงหนูก็หลัวหนูไม่ค่อยได้เจออะไรที่มันแบบที่หนักๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นห่วงน้องแมยูเหมือนกันเหมือนแบบน้องเขาก็มาขอโทษในกลุ่มว่าแบบขอโทษที่ไม่ได้ไลฟ์อะไรเงี้ยขอโทษที่นู่นนี่นั่นก็คือไม่มีใครแบบว่าอะไรแมยูเลยทุกคนบอกเอ้ยแมยูแบบเครียดพอแล้วเราแบบพักผ่อนไม่เป็นไรชิลสบายพวกพี่เอาอยู่มาอยู่จี้อยู่น้อง3คนเลย5คนเบาๆพออะไรเงี้ยก็เป็นห่วงน้องเพราะตอนที่จบเบรกแรกอย่างเงี้ยพี่ทางพี่ทีมงานก็บอกเนี่ยมาอยู่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ตอนแรกที่รู้ยังไม่รู้เรื่องสตอคเกอร์แต่รู้แค่ว่าเป็นเรื่องเกิดอุบัติเหตุคือแค่นี้แล้วก็เป็นห่วงมากแล้วว่าน้องจะเป็นไงน้องจะมาถึงแบบปลอดภัยมั้ยหรือว่าเอางี้เดี๋ยวไม่ต้องเรื่องไลฟ์ไม่ต้องห่วงเลยเชื่อว่าแฟนคลับรอได้เราก็เลยแบบกลับมาเบรก2ก็ไม่ได้รู้อะไรเลยจนแบบพอมาหลังเหมือนน้องเขาก็กลับมาถึงแล้วเลยก็แบบอยู่ในความดูแลพี่ก็คอยดูแลปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนจบไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงก็คือจะบอกว่าไงคือเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันคือเราอาจจะดูเป็นไอดอลหรือใดๆก็ตามเราเข้าใจว่าอยากจะตามอยากจะอะไรแต่ว่าคือมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นไอดอลหรือว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดหนูเป็นคนธรรมดาแล้วหนูเจอสตอคเกอร์อันนี้หนูก็กลัวเหมือนกันเลยก็นั่นแหละไม่อยากให้มาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเวลาส่วนตัวหรือใดๆก็ตามหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องแมยูเสมอนะครับผมก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้น้องแมยูด้วยอะไรเงี้ยเพราะน้องขวัญเสียแบบน่าดูอะไรเงี้ยคือเหมือนกันค่อนข้างหนักเนี่ยของหนูก็เหมือนส่วนตัวเคยเจอไหมเคยค่ะแต่ก็ใช้สกิลหลบเลี่ยงสูงมากๆหรือหนูไม่รู้คือเหมือนหนูเป็นพวกตาไวอะค่ะจะเป็นแบบจะรู้ว่าคือไม่ใช่แค่หนูง่ายๆคือเหมือนอย่างในวงอะเราจะรู้ว่าคนไหนเป็นแฟนคลับเราหรือไม่เป็นแฟนคลับเราแบบจริงๆหรือว่าคนไหนเป็นหรือว่ารู้จักเฉยๆมันคือเหมือนเราจะแบ่งแยกเป็นแคตตาล็อกอะไรเงี้ยที่แบบที่น่ารักที่น่าที่น่าสนส่วนใหญ่หนูค่อนข้างเจอแฟนคลับที่น่ารักก็เลยจะไม่ค่อยเจอแบบที่น่ากลัวมากๆที่น่ากลัวมากๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นก็จะเจอตามงานหรืองานจับมือหรือว่าเจอกันตามที่แบบเวลาออกอีเวนต์แล้วแบบเขามาลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคลหรืออยู่ดีๆแบบก็มีเหตุการณ์แบบบุกเข้ามาข้างหลังแบบตะโกนหาอ้อนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยดีที่ตอนนั้นหนูไม่อยู่ด้วยคือพี่สตาร์แบบก็เลยแบบกันออกหรือพี่การ์ดอะไรอย่างนี้ก็เลยอันนั้นก็น่ากลัวแล้วก็ที่พีก็มีที่มีคิดว่าหนูเป็นแฟนเขาผ่านทาง DM หรือใดๆก็ตามอะไรเหมือนช่วงนี้หลังๆหนูเลยแทบไม่อ่าน DM เลยดีกว่าเลยค่ะของหนูเจอที่แบบคิดว่าเป็นแฟนคิดว่าเป็นแฟนเขาแล้วก็คือจริงจังค่ะแบบทุกวันคือตอนแรกหนูคิดว่าขำๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏเริ่มไม่ใช่แล้วแล้วเราก็เลยเริ่มอยากรู้ว่าเขาหนูเลยแบบบอกพี่สตาร์บอกพี่ AR บอกพี่ทีมงานก็คือบอกทางค่ายอะไรเงี้ยว่าหนูค่อนข้างกลัวแล้วก็เขาสามารถอยู่ในวงโคจรที่มันเข้ามาใกล้กับวงได้มากอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบแจ้งกับทางทีมงานไปว่าเป็นใดๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่สุดท้ายเขาก็มาบอกเลิกอะไรเงี้ยหนูก็โอเคค่ะยินดีค่ะแต่คือไม่ได้ตอบคือเราเห็นแล้วคือหนูก็แบบไม่ต้องห่วงละหลักฐานทุกอย่างก็คือแคปไปหมดแล้วแล้วก็อยู่กับทางพี่ทีมงานหมดอะไรอย่างงี้นี่ก็อันนี้คือน่ากลัวมากคือเพราะตอนแรกหนูคิดว่าเป็นเล่นๆเพราะก็มีคนคิดว่าหนูเป็นแฟนแบบคือเข้าใจปะคือแบบ
คือก็เรื่องเล่นๆอันเนี้ยเข้าใจแต่อันไหนที่มันแบบจริงจังมากๆว่าแบบอันเนี้ยคือที่ไอ้นี่ลุกล้ำมาทางแบบคิดไปเองอันเนี้ยน่ากลัวก็จะเจอประมาณนี้ค่ะที่คิดว่าน่ากลัวที่สุดแบบเจอประมาณนี้ใช่ส่วนเดินตามจะยังอย่างที่บอกใช้สกิลหลบเลี่ยงเยอะก็เลยหนีเร็วหรืออะไรเงี้ยกำลังนั่งนึกอันที่โดนคุกคามก็น่าจะโซเชียลมีเดียจะเจอเยอะมากกว่าค่ะแต่ก็ไม่เอาจริงกฎหมายทางโซเชียลเดี๋ยวนี้มันเริ่มแรงมากขึ้นก็ถือดีใจที่ได้มีกฎหมายด้านนี้มากขึ้นนะคะอย่างช่วงแรกๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีแบบช่วงจำได้หนูช่วงแบบดราม่าหนูหนักๆใช่ไหมแบบเอาจริงหนูสามารถแบบได้ค่าขนมเพิ่มโดยแบบเยอะมากๆเลยเงี้ยอันนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออแต่ hate speech ก็ยังมีอยู่ถึงแม้เราจะรณรงค์ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้แบบเกิด hate speech กันมากขึ้นสงสัยลบครูบ่อยใช่ค่ะก็ช่วงนั้นที่คิดว่าน่าจะเกิดปัญหากันช่วงนี้แหละค่ะบอกเลิกออนมั่งบอกเลิกเลยจริงแล้วคือหนูอะอันนี้จะเล่าได้ไหมนะแต่มันแบบอันนี้คือหนูอะเอาจริงๆหนูสามารถรู้ Facebook เขาได้เลยอะคือหนูแบบคือเอาจริงไงคือหนูอยากรู้คือมันค่อนข้างแบบหนักจนหนูแบบแพนิคแล้วกลัวมากหนูก็เลยแบบมาพี่ตอนนั้นอยู่ออฟฟิศด้วยพี่หนูอยากรู้คนนี้มันเป็นใครนะเสิร์ชเจอด้วยรู้ที่ทำงานด้วยรู้ทุกอย่างเลยแล้วก็โซเชียลเนาะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นความลับหรอกค่ะทุกคนค่ะทำอะไรได้หมดแล้วก็รู้หมดเลยว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนก็เลยรู้ว่าเขาใกล้วงโคจร BNK มากแล้วก็ตอนนี้น่าจะยังเป็นแฟนคลับอยู่แต่หนูไม่รู้เหมือนกันเลยยังไงแล้วก็นั่งดูแล้วหนูก็ตัดตลกที่มันเป็นโพสต์สาธารณะเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเขาคบช่วงที่เขาแบบเฮิร์ทหรืออะไรเขาคบกับไอดอลชื่อดังวงหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันเหมือนแบบเขาอิมเมจินว่าเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเออถ้าเกิดพูดไปแล้วถ้าเกิดเขาดูอยู่นี่เขารู้เลยนะหรือยังแอบส่องอยู่หรือเปล่านะคะมาบอกเลยคือหนูไม่ได้คบพี่เลยค่ะบอกแล้วพี่มาบอกเรื่องหนูยังไม่คบกับพี่เลยค่ะบอกแล้วหนูอยากรู้อะไรหนูต้องได้รู้ฮะก็เลยไม่ต้องห่วงรู้แน่นอนแล้วรู้จริงด้วยก็เลยแจ้งไปทางที่ทำงานเขาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มันนะคือมันไม่ใช่เรื่องตลกตอนนั้นคือเจอแล้วกลัวจริงอ่ะมันแบบมันเขาบอกเปรียบความสัมพันธ์เป็นกระป๋องที่เหมือนเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วหนูแบบไม่โอเพ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบความรักเราเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบ what พี่ทีมงานก็ฮะแล้วพี่มาแบบออนเธอเผลอไปไลน์ลูกเขาหรือเปล่าแบบเข้าไปส่องหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบไม่น่าหรือใดๆที่มันทำให้เขาคิดไปเองว่าคบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งแรกคือเจออย่างคือหนูจะเจอคนที่คิดว่าเป็นแฟนแล้วก็ที่นั่งเออเจอประมาณเนี้ยส่วนใหญ่เอาจริงแฟนคลับหนูน่ารักไม่ค่อยเจออะไรที่มันแบบแปลกๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมมบางคนก็จะเจอแปลกๆก็มีอะไรเงี้ยความสัมพันธ์แบบคิดดีกับมันแต่เขาอาจจะไม่ตลกนะเขาอาจจะเฮิร์ตจริงตอนนั้นหนูขอโทษแต่หนูไม่รู้หนูทำอะไรผิดเหมือนกันหนูว่าหนูไม่ได้คบกับพี่นะคะตอนนี้ขำแต่ตอนนั้นไม่ขำเลยตอนนั้นแบบคืออยู่ดีๆเขาจะไปอยู่มาสาดน้ำกรดหนูป่ะพี่แบบออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลัวมากแฟนทิปอาจจะเป็นไปได้หรือว่าเขาอาจจะเห็นว่าหนูเป็นแฟนทิปเขาก็ได้ก็เป็นไปได้ก็คงไม่ได้ผิดนะคะเป็นแฟนคลิปได้ทั่วนี้แต่ให้ไงขึ้นหนูมีแฟนเยอะมากเลยนะเนี่ยทุกคนที่ว่าหนูเป็นแฟนหนูจะดูเจ้าชูปะหนูจะดูแบบอย่าบอกเลิกหนูเลยนะคะโถลูกสาวโดนบอกเลิกใช่คือแล้วหนูก็โดนบอกเลิกแล้วคือช่วงนั้นอะช่วงนั้นคือเมมในวงก็รู้แล้วก็พี่สตาร์เนี่ยก็แซวอ่ะอ่อนโดนบอกเลิกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออตลกเรื่องนี้ไปถามปลาหวานได้ตลกจริงแบบฮะก็เลยจริงช่วงนั้นเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์แบบของทางออฟฟิศเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงถามพี่จอบยังได้แล้วเรื่องนี้แบบนี่แบบหนูโดนบอกเลิกอะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยอะไรนะออนก็บอกเลิกพี่ในฝันบ่อยคนไหลใจเนี่ยหนูจะโดนหาว่าหนูเป็นคนไหลใจปะเออเธอเจ้าชู้มานานแล้วอ้าว
เฮ้ยผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับก็ไม่ถามตะวันเอ้ยถามในแก๊งก็ได้อ่ะถามนึงน้ำหนึ่งพี่แก้วอ่ะเอามาให้หมดเลยใช่ถามในวงก็ได้อ่ะตลกเรื่องนี้แต่นานแล้วเป็นหลักปีแล้วนะคะเออนี่หนูโดนบอกเลิกมาเป็นปีแล้วนะคะทุกคน บ๊ายบายนะคะที่รัก นี่ไงเพราะอย่างนี้ไงเขาเลยคิดว่าเป็นแฟนกันนะใช่ไหมแต่อย่าบอกเลิกกันเลยนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ไปแหละมึงมาใหม่โอ้ยอีกแล้วบ๊ายบายจะรักเขาบางใจ